ไม่มีผู้ใดที่ประสบความสำเร็จโดยปราศจากคำดูถูกเรื่องราวของเด็กดื้อที่ต้องมาติดอยู่กลางป่าของลำนาวไพรกับลูกหมีแพนด้าสุดมึนโดยที่ลูกหมีตัวนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลยสักนิดแถมยังต้องมาเป็นภาระให้เขาต้องอุ้มมันไปตลอดทางแล้วเรื่องราวแห่งภาระพลุงพลังจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนดีทุเรศทุรังฟิล์มภูมิใจเสนอแพนด้าน้อยผจญภัยสุดขอบฟ้าให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ่งฟอลโล่เดาหากคุณเป็นคนที่ชอบเคี้ยวกินจุกกินจิกกินแบบตายอดตายอยากเราขอเสนอขนมขบเคี้ยวที่จะทำให้คุณเคี้ยวจนเมื่อยกรามเม็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้ำตาลคั่วติดเปลือกแบบใบอีกทั้งยังมีกะละแมหลากรสกล้วยไข่ฉาบหลากหลายสไตล์และขนมปั้นคลิปไส้ปลาแสนอร่อยกินไปเถอะครับความอ้วนค่อยลดพรุ่งนี้มีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหากข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเรื่องราวเริ่มขึ้นที่เด็กน้อยที่ดื้อที่ชื่อไรอันเขาเป็นเด็กค่อนข้างที่จะหัวแข็งและไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่เนื่องจากแม่ของเขาไม่มีเวลาให้เพราะต้องทำงานหาเงินมาหาซื้อข้าวให้ลูกแดกส่วนพ่อก็เลิกกับแม่ไป2ปีแล้วและหลังจากที่เลิกกันก็ไปทำงานเป็นนักอนุรักษ์อยู่ที่ประเทศจีนซึ่งมันก็ทำให้ไรอันเป็นเด็กที่ไม่เข้าใจว่าความอบอุ่นของครอบครัวมันเป็นยังไงคงจะคล้ายความร้อนละมั้งและในวันนี้พ่อของเขาก็ส่งจดหมายมาให้แต่มันก็ไม่ใช่จดหมายเพราะมันเป็นตั๋วเครื่องบินเพื่อให้ไรอันไปอยู่กับพ่อในช่วงปิดเทอมแต่มันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะเพราะว่าไรอันไม่ค่อยอยากจะไปหาพ่อสักเท่าไหร่ทำไมพ่อไม่มาหากูวะและพอถึงเวลาที่ต้องเดินทางไรอันก็บอกกับแม่ว่าเขาไม่อยากไปแต่แม่ก็ไม่อยากให้ลูกเกลียดพ่อเธอก็เลยบอกให้ไรอันลองไปดูก่อนและถ้าไรอันไม่อยากอยู่แล้วก็ให้เขานั่งเครื่องบินกลับมาได้เลยลองไปแวบๆเสียดายตัวเครื่องบินในขณะเดียวกันที่ในป่าประเทศจีนที่ตอนนี้พ่อของไรอันที่ชื่อสตีเฟนกำลังทำการดักจับหมีแพนด้าอยู่นั่นก็เพราะว่าต้องการจะติด GPS ไว้ที่ตัวของมันเพื่อศึกษาพฤติกรรมหมีตัวนี้และมันก็ไม่ได้ยากเย็นที่จะจับหมีแพนด้าอ้วนตูตะที่ตอนนี้ลูกน้อยของมันก็ขึ้นไปแอบอยู่บนยอดไม้เพราะไม่ถูกชะตากับพวกมนุษย์ไม่อยากเข้าใกล้เหม็นสาบคนตามมาที่ไรอันที่ตอนนี้เดินทางมาถึงประเทศจีนแล้วแต่เขาก็ไม่เห็นว่าพ่อของเขาจะมารับเหมือนกับที่แม่บอกเขาก็เลยต้องเอาชีวิตรอดในประเทศที่วุ่นวายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แม่งมาถึงก็หลงเลยแต่ไรอันก็ไม่ได้ง้อและเหลือไปเห็นรูปหมีแพนด้าที่ติดอยู่บนรถเมล์คันหนึ่งเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปบนรถเมล์และบอกว่าจะไปศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้าอ้วนตูตะแล้วก็จริงๆนะครับรถเมล์แพนด้าอ้วนตูตะก็ตรงไปที่ศูนย์อนุรักษ์เหมือนกับที่ไรอันคิดไว้จริงๆในขณะเดียวกันที่แม่แพนด้าอ้วนตูตะตัวเมื่อกี้นี้มันก็ได้ใช้ชีวิตตามปกติในแบบที่หมีแพนด้าชอบทำกันแต่ในวันนี้มันก็ดวงซวยเพราะดำไปเหยียบกับดักของพวกนายพรานทำให้มันต้องร้องอังอังเนื่องจากความเจ็บปวดลูกหมีน้อยที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าแม่ของมันชักดิ้นชักงอไปทำไมอยากจะช่วยแต่ติดที่ว่ากำลังงงแต่สตีเวนกับทีมงานก็สังเกตเห็นว่า GPS ที่ติดไว้กับแพนด้ามันนิ่งนานเกินไปพวกเขาก็เลยคิดว่าแพนด้าอ้วนตูตะคงจะกำลังต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็เลยจะออกไปช่วยเหลือมันจากการที่ GPS มันหยุดนิ่งแต่ก็ยังไม่ทันจะได้ไปจู่ๆรถเมย์แพนด้าตูตะก็โผล่มาซึ่งมันก็ไม่ใช่รถโดยสารสาธารณะแต่มันเป็นรถคณะกรรมการที่จะมาตรวจสอบศูนย์อนุรักษ์แห่งนี้นั่นก็เพราะว่าที่นี่กำลังจะโดนปิดเนื่องจากรัฐบาลเสียเงินไปมากแต่ที่นี่กลับเพราะพันแพนด้าไม่ได้เลยสักตัวเปิดไปก็เปลืองงบเอางบไปแดกที่อื่นดีกว่าและในขณะที่คุยกันอยู่นั้นสตีเฟนก็สังเกตเห็นลูกชายของเขาที่มาถึงที่นี่โดยที่เขาไม่ได้ไปรับอ้าวมาได้ไงนี้และที่สตีเฟนไม่ได้ไปรับลูกก็เพราะว่าทำงานจนลืมว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่แม่งบ้างานจนลืมลูกแต่ก็ไม่ได้คุยกันมากนะเพราะสตีเฟนจะต้องไปช่วยเหลือแพนด้าที่ไม่รู้ว่าตอนนี้แพนด้ามันเป็นอะไรโดยที่ให้ไรอันรออยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะกลับมาแต่ไรอันเด็กดื้อมันก็ไม่ยอมแล้ววิ่งไปด่าพ่อที่กำลังขับรถอีแตนด้วยความแรง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่งขนาดเดินยังแซงได้ซึ่งมันทำให้สตีเฟนที่ไม่เคยเจอลูกมา2ปีต้องยอมให้ลูกขี้ดื้อไปผจญภัยในครั้งนี้ด้วยและเพื่อนร่วมทางก็มีตาแก่คนนี้ที่เป็นคนพื้นเมืองส่วนเด็กสาวคนนี้ชื่อหลิงเธอเป็นหลานของตาแก่แล้วก็รับจ็อบเป็นล่ามส่วนตัวแปลภาษาจีนให้กับสตีเฟนแม่งอยู่มาตั้ง2ปีฟังภาษาจีนไม่ออกสักคำและในขณะที่กำลังคืบคลานไปหาแพนด้าอยู่นั้นจู่ๆพ่วงรถอีแตนมันก็หลุดออกจนทำให้2ตาหลานไหลลงมาพร้อมกับพ่วงแบบตกใจสุดขีดรถแม่งโคตรได้มาตรฐานแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะหนังเรื่องนี้ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นในขณะเดียวกันที่ในป่าที่ตอนนี้พรานป่าทั้ง2คนก็ได้ตรงมาที่กับดักที่มันได้วางเอาไว้และก็แน่นอนมันก็เจอกับแพนด้าอ้วนตูตะที่ติดกับดักแบบทรมานทรกรรมอยู่แต่พรานอ้วนคนนี้มันก็เร็วสุดๆเพราะมันจะยิงแม่หมีแพนด้าไอ้ผอมที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจแล้วผลักปืนขออ้วนทิ้งจนทำให้ปืนเสียงดังลั่นแม่งเกือบตายฟรีแล้วหมีแพนด้าอ้วนตูตะซึ่งมันทั้งคู่ไม่ได้อยากจะได้แม่หมีแพนด้าแต่มันอยากจะได้ลูกหมีแพนด้าไปมากกว่านั่นก็เพราะว่าลูกแพนด้ามันมีราคาดีกว่าตัวเล็กแต่ราคาดีตามมาที่พ่อลูกอลเวงที่ตอนนี้สตีเฟนก็ได้ยินเสียงปืนที่ดังมาจากในป่าเขาก็เลยบอกให้ทุกคนรอที่นี่ส่วนเขาจะเข้าไปจัดการพวกมันเองแต่พอสตีเฟนเดินเข้ามาในป่าเขาก็โดนพรานอ้วนยิงเข้าไปที่ขาทันทีอ้าวทำไมมันกากจังวะซึ่งพวกมันก็ไม่รอช้ารีบแบกแพนด้าน้อยหนีไปจากที่นี่เช่นกันแล้วพอทุกคนรู้แล้วว่าสตีเฟนโดนยิงเพราะความกากลิงก็วอลไปหาฮอเพื่อให้ฮอมารับสตีเฟนแต่พอฮ
อฮอมาถึงก็พาไปได้แค่แม่แพนด้ากับสตีเฟนที่ได้รับบาดเจ็บส่วนคนอื่นๆก็ยังรออยู่ที่นี่เดี๋ยวฮอจะวนมารับอีกรอบส่วนเกินต้องรอรอบต่อไปแล้วแกที่รู้แบบนั้นก็บอกว่าเขาจะไปช่วยลูกแพนด้าเพราะถ้าไม่ไปช่วยลูกแพนด้าจะต้องโดนเอาไปขายให้สวนสัตว์แต่ไรอันก็บอกว่าเขาไม่ไปเพราะว่าเขาไม่ชอบแพนด้าอ้วนตูตะบวกกับพ่อของเขาที่บอกให้พวกเขารออยู่ตรงนี้ใครอยากไปก็ไปดิแต่ไรอันก็นั่งอยู่ได้แป๊บเดียวจู่ๆก็มีงูเกงกองโผล่มานั่นแหละครับวิ่งสิครับจะรออะไรแล้วมันก็ทำให้ไรอันต้องตามตาแก่และหลิงไปช่วยลูกแพนด้าแต่ดูเหมือนว่าสะพานที่เขาจะต้องข้ามมันเก่าแก่เกินไปไรอันก็เลยยืนกลัวไม่กล้าข้ามอยู่แบบนี้เอากูมาฆ่าชัดๆและในขณะที่เขากำลังลังเลจู่ๆก็มีวัวป่าอารมณ์เปรี้ยวโผล่มาและก็มาเดิมไรอันก็วิ่งข้ามสะพานแซงทุกคนแบบไม่สนชีวิตเพราะกลัววัวป่าจะขีดตายแบบทุเรศทุรังและอีกสักพักพวกเขาก็เดินมาถึงบ้านพรานป่าที่ตอนนี้มีแต่พรานอ้วนเฝ้าลูกแพนด้าอยู่คนเดียวไรอันเห็นแบบนั้นก็เลยวิ่งเข้าไปหลอกล่อมันตัวลิงก็เป่าลูกดอกยาสลบที่ความจริงเอาไว้ยิงใส่หมีแพนด้านะครับโดนทีเดียวหลับเลยจากนั้นพวกเขาก็รีบพาลูกแพนด้าออกมาเพราะกลัวว่าพรานอ้วนจะตื่นขึ้นมาซะก่อนในขณะเดียวกันที่สตีเฟนที่ต้องนั่งเครื่องกลับมาหาพวกเขาอีกรอบเนื่องจากฮอมารับเด็กๆที่จุดรอแต่ไม่เจอแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เจอเด็กๆเพราะว่าป่ามันทึบเกินไปตาแกที่มองเห็นฮอผ่านไปก็เลยพาเด็กๆกลับไปที่สะพานเดิมไรอันเห็นแบบนั้นก็ไม่อยากจะข้ามสะพานนี้ไปอีกแล้วแต่ในขณะที่กำลังข้ามสะพานกันอยู่นั้นพรานสองคนมันก็ตามมาทันและพยายามยิงปืนใส่เด็กๆซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาวิ่งหนีจนไม้บนสะพานหักแล้วมันก็ทำให้เด็กๆกับแพนด้าร่วงลงไปในแก่งเหลือแต่ตาแกที่ยืนงงอยู่ว่าจะช่วยเด็กๆยังไงแล้วมันก็ประจบเหมาะกับที่สตีเฟนก็มาเห็นว่าเด็กๆร่วงลงไปในแก่งแล้วเช่นกันในขณะเดียวกันที่2เด็ก1หมีก็ไหลไปตามกระแสน้ำอย่างสนุกสนานซึ่งพวกเขาก็ไหลมาไกลมากแต่ก็ไม่ตายแล้วมาเกยตื้นอยู่ในป่าลึกไรอันที่เห็นกระเป๋าเป้สะพายของหลิงลอยมาเขาก็หยิบขึ้นมาดูซึ่งมันก็มี GPS ที่เอาไว้ติดแพนด้าแต่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะไรอันก็ทำถามมันหลุดกระเด็นและลอยหายไปกับน้ำใช่อย่างนั้นดีมีประโยชน์แถมตอนนี้หลิงก็ไม่รู้ว่าเธออยู่ส่วนไหนของป่าเนื่องจากพวกเขาไหลมาไกลเกินไปซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนก็เลยต้องมานั่งคุยอะไรกันไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้ตามมาที่สตีเฟนที่พยายามตามหาเด็กๆแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กๆได้กลายเป็นอาหารปลาไปแล้วหรือยังทีมงานก็เลยบอกว่าถ้าตามไปแบบนี้คงจะหาไม่เจอแถมสตีเฟนก็ได้รับบาดเจ็บจนแทบจะเดินไม่ได้พวกเขาก็เลยพาสตีเฟนกลับมาที่ศูนย์เพื่อรอดูสัญญาณ GPS ที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไรอันได้ทำมันเจ๊งบงไปแล้วตามมาที่พวกเด็กๆที่ตอนนี้หลิงก็หลับเนื่องจากความเหน็ดเหนื่อยไรอันก็เลยได้โอกาสแบกลูกหมีเข้าไปในป่าเพื่อจะปล่อยมันไปซะเพราะว่าเขาคิดว่าลูกหมีตัวนี้ทำให้พ่อของเขาไม่สนใจเขาวันๆสนใจแต่ดูหมีวันพระวันเจ้าไม่คิดจะดูอย่างอื่นกันบ้างเลยสนใจแต่หมีแต่พอถึงเวลาที่เขาจะเดินจากเจ้าแพนด้าเขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะแพนด้าตัวนี้มันน่ารักเกินไปขนมันฟูซะขนาดนั้นเขาก็เลยเข้าไปเล่นกับมันแทนที่จะทิ้งมันไว้นะครับจากนั้นพวกเด็กๆก็เดินทางเพื่อจะออกไปจากป่านี้ให้ได้แต่ทางเดินไปมันก็ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมเพราะพวกเขาต้องข้ามลำธารด้วยการเดินไปบนท่อนสูงที่ลื่นนั่นแหละครับเด็กๆก็ลื่นและพาแพนด้าลงไปเล่นน้ำอีกเช่นเคยแถมพวกเขายังร่วงลงมาจากน้ำตกจนทำให้เด็กๆต้องมีสภาพกลายเป็นแบบนี้เละเป็นขี้เลยแต่เท่านั้นยังไม่พอเพราะตัวของเขาทั้งสองคนยังมีปลิงตัวบกควายมาเกาะดูเลือดกันเต็มไปหมดเด็กๆทั้งสองคนก็เลยพากันแก้ผ้าแก้ผ่อนเพราะกลัวว่าปิงจะเข้าไปก่อนในจุดซ่อนเร้นตรงไหนก็ได้ขออย่าไปดูดตรงนั้นซึ่งมันก็ทำให้เด็กที่แก้ผ้าทั้งสองคนต้องมานั่งแก้ผ้าคุยกันแบบนี้แมงนีนะมันยังไม่รู้จักคำว่าสวักแก๊กและอีกสักพักไรอันก็คิดได้ว่านาฬิกาที่เขายืมเพื่อนมามันมีฐานเขาก็เลยเอาฐานนาฬิกายืมเพื่อนมาใส่เครื่อง GPS ซึ่งมันก็ได้ผลรถ GPS มันก็ทำงานสตีเฟนพอเห็นแบบนั้นเขาก็เลยขับรถอีแต๊กพาตะแกมุ่งหน้าไปด้วยความแรง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงในขณะเดียวกันที่พวกเด็กๆพวกเขาก็เดินมาจนเจอกับชนเผ่าและดูเหมือนว่าชาวเผ่าจะดีใจที่เด็ก2คนนี้มาพร้อมกับแพนด้านั่นก็เพราะว่าพวกชาวบ้านเชื่อว่าหากแพนด้าเข้าไปในหมู่บ้านใดหมู่บ้านนั้นจะมีแต่ความโชคดีทำไมไม่เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านสักตัวจะได้โชคดีตลอดไปและพอพาแพนด้าเข้ามาในหมู่บ้านทุกคนก็พากันเต้นแรงเต้นกาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองแถมเขาทั้งคู่ยังได้พักในห้องพักสุดหรูเพื่อพักเอาแรงกันในคืนนี้ห้องระดับ5ดาวตามมาที่สตีเฟนกับตาแก่ที่ตอนนี้สตีเฟนขับรถอีแท็กจนเกือบตกเขาเนื่องจากทางมันแคบเกินไปเพิ่มก็ทำให้การเดินทางยิ่งล่าช้าขึ้นกว่าเดิมแม่งจะพามาตายอีกแล้วเช้าวันต่อมาไอ้พราน2คนนี่มันก็มาตามหาลูกแพนด้ากันในหมู่บ้านนี้ผู้ใหญ่บ้านมาเห็นแบบนั้นก็เลยเอาเด็กๆมาใส่กระสอบปุ๋ยเพื่อจะพาออกไปจากที่นี่แต่แพนด้ามันก็ซนเกินไปจนหลุดออกมาจากกระสอบม้าลักเกวียนเห็นแบบนั้นก็ตกใจหมีแพนด้าอ้วนตูตาไรอันก็เลยวิ่งไปแบกลูกแพนด้ามาขึ้นรถม้านั่นแหละครับม้ามันก็พาพวกเขาวิ่งออกมาแบบตกอกตกใจจนทำให้รถลากกับม้าหลุดออกจากกันทุกคนก็เลยต้องกระเด็นกระดอนแบบนี้แม่งมีแต่เรื่องแต่ราวซึ่งในตอนนี้แพนด้ามันก็มีท่าทีแปลกๆเพราะว่ามันพรากจากแม่แถมยังต้องมาผจญภัยแบบทุลักทุเลอีกแม่งคนลำ
ำบากลำบนและตอนนี้หลิงก็รู้แล้วว่าพวกเขาจะออกไปจากที่นี่ยังไงซึ่งมันก็มีแค่2ทางคือปีนข้ามเขาลูกนี้หรือจะเดินอ้อมไปอีกเป็นวันๆซึ่งไรอันก็เบื่อกับการเดินป่าเต็มทีเขาก็เลยเลือกเส้นทางของคนโง่โดยการปีนข้ามเขาที่เขาไม่รู้จักจะได้กลับไวๆซึ่งมันก็ประจวบเหมาะที่สตีเฟนและตาแก่ก็จับสัญญาณได้ว่าเด็กๆน่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามของภูเขาลูกนี้ตามมาที่เด็กๆที่ตอนนี้ก็ปีนขึ้นเขาด้วยความยากลำบากรู้งี้กูเดินอ้อมดีกว่าแต่พอพวกเขาขึ้นมาถึงยอดเขาก็พบว่าไม่มีทางให้ไปต่อและเสียอย่างนั้นอย่าบอกนะว่าต้องกลับลงไปทางเดิมและในขณะที่กำลังงงกันอยู่นั้นจู่ๆพรานสองคนมันก็โผล่มาและก็อย่างที่เห็นเหตุการณ์มันก็มั่วอีตัวอีลุงตุงนางสุดๆเนื่องจากเด็กทั้งสองไม่ยอมและเข้าไปต่อสู้กับไอ้สองคนนี้แบบสุดชีวิตแม่งสู้เด็กไม่ได้อะไรของมันวะและในขณะที่กำลังนูเนียกันอยู่นั้นสตีเฟนก็ห้อยโหนเถาวัลย์อย่างกระทาซานมาช่วยเด็กๆจนทำให้ไอ้สองพรานไม่กล้าสู้เพราะโดนเด็กรุมกระทืบไปก่อนแล้วแต่ไรอันก็เหลือไปเห็นลูกแพนด้าที่ค้างอยู่บนต้นไม้เขาก็เลยปีนต้นไม้ที่อยู่ตรงหน้าผาไปช่วยแพนด้าเพราะว่ามันกระเด็นกระดอนตอนตะลุมบอลเมื่อกี้นี้ซึ่งเขาก็สามารถช่วยมันไว้ได้อย่างง่ายดายจากนั้นสตีเฟนก็พาทุกคนแว้นรถอีแต๊กเพื่อจะเอาลูกแพนด้ากลับไปหาแม่โดยที่มีสองพรานป่าโดมาติมาด้วยเอามันไปเข้าโคกซึ่งพวกเขาก็สามารถพาลูกแพนด้ามาได้ทันก่อนที่คณะกรรมการจะสั่งปิดที่นี่พอดีซึ่งพอคณะกรรมการเห็นลูกหมีก็คิดว่ามันคือลูกแพนด้าที่ศูนย์อนุรักษ์พอพามันขึ้นมาแต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแม่งได้จังหวะม่วนนิ่มพอดีซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้มันก็เปลี่ยนแปลงความคิดของไรอันที่มีให้กับแพนด้าอ้วนตูตาอย่างสิ้นเชิงแถมเขากับพ่อยังเหมือนจะเข้าใจกันมากขึ้นแบบที่ไม่น่าจะเข้าใจเลยสักนิดแม่งไอ้สตีเฟนแทนที่ครอบครัวมึงจะมาก่อนมึงก็บ้างานเกินไปช่วยเหลือแต่คนอื่นแต่ไม่สนใจลูกของตัวเองอันนี้ก็ยังเข้าข่ายคำว่าเห็นแก่ตัวอยู่ดีแม่งเป็นหนังเพื่อครอบครัวแต่เนื้อเรื่องโคตรบิดเบี้ยวแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคนคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ